วันนี้คนในครอบครัวของคุณใหม่คุณผู้ชมคะน้องชายคือคุณศักดิ์โชติเขาบอกว่าที่ผ่านมาทั้งเรื่องของบัตรประชาชนเรื่องของอะไรต่างๆผู้หญิงคนนี้น่าสงสัยแล้วประเด็นคือข้อ3เมื่อกี้ที่บอกว่ากุเรื่องว่าท้องทิพย์มันอาจจะเป็นปมนึงก็คือเชื่อมโยงกับเงินประกันพอทางด้านของคุณใหม่เนี่ยทำเงินประกันไว้ล้านกว่าบาทนี่ยังไม่รวมเงินที่บริษัทจะต้องได้อีกนะตัวของน้องพรเองก็เลยสร้างสตอรี่ต่างๆขึ้นมาหรือไม่เพราะว่าหลายๆอย่างมันมีความเชื่อมโยงกันเดี๋ยวดิฉันไล่เรียงไทม์ไลน์สั้นๆให้เอาไหม7ธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณธนาสารโทรศัพท์หาแม่ใช่ไหมแล้วก็บอกแม่เดี๋ยวขอชื่อขอเอกไอ้เลขบัตรประชาชนหน่อย7ธันวาน่าจะเป็นช่วงที่น้องพรเนี่ยรู้ละว่าเดี๋ยวผัวจะทำประกันครับหลังจากนั้นค่ะพอรู้ว่าประกันชีวิตจะมีผลคือหลังปีใหม่1มกราคม67แผนการไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่นะความเคลื่อนไหวต่างๆมันก็เกิดขึ้นในช่วงก่อนถึงวันที่20มกราคมน้องพรปวดท้องบ่อยมากน้องพรเนี่ยบอกกับคนใกล้ตัวแต่ไม่ใช่คุณใหม่นะบอกกับคนในที่ทำงานขับรถกระบะตู้ทึบด้วยกันว่าน่าจะท้องทุกคนก็เลยเชื่อว่าอ๋อก็ท้องกับช่างกิจไงถึงขนาดว่าลงทุนไปคลินิกเพื่อจะเอาใบผลตรวจออกมาหลังจากนั้นช่วงมกราคมก็คือมีการทำคีย์การ์ดใบที่2ทำคีย์การ์ดใบที่2ทำไมที่บอกให้พ่อแล้วทำไมอยู่ดีๆมาทำในช่วงนี้เพราะจริงๆอ่ะพ่อก็ขับรถเข้าออกหมู่บ้านนี้มาตลอดก็ได้ถูกไหมมาตลอดเข้าบัตรประชาชนแรกก็ได้แต่จะเอาคีย์การ์ดใบใหม่ไปให้พ่อในช่วงนี้ทำไมหรือไม่จนกระทั่งช่วง24 25 26จำได้ใช่ไหมคะไปคลุกอยู่กับช่างกิจที่อู่ตลอดเลย27วันที่ผัวจะโดนอุ้มก็ไปอยู่กับช่างกิจทั้งวันจนกระทั่ง28คือพอ27ปุ๊บผัวหาย28ก็เอาช่างกิจเข้ามาอยู่ที่บ้าน28 29 30 31อยู่กับกิจตลอดนี่คือสิ่งที่น้องชายก็สงสัยว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกๆเหมือนกันว่าที่ทำทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยหวังผลเรื่องเงินประกันชีวิตหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะพอรู้7ธันวาคมเพราะก่อนหน้านั้นน่ะเขาก็รู้ว่ามีการคบคนนั้นคบคนนี้คบคนโน้นคุณใหม่ก็รู้จับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้า7ธันวาคมเริ่มรู้ว่าใหม่ผัวของเธอเองมีการทำประกันแล้วทุนประกันเนี่ยล้านสองถ้าตายโดยมีการขอชื่อแม่ให้แม่ 50% แล้วก็ให้เมีย 50% ค่ะถ้ามีการรู้ว่ามีการทำประกันเกิดขึ้นแล้วพอบอกเฮ้ยฉันอยากได้เงินประกันอันนี้แบบเอาแบบร้ายแบบสุดๆเลยนะคุณผู้ชมขออภัยน้องพรด้วยอันเนี้ยญาติเขาสงสัยว่าถ้ามันร้ายสุดๆเลยน้องพรเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยรู้ว่าผัวทำประกัน1มกราคม1มกราเนี่ยประกันเนี่ยมีผลถูกไหมมีผล1มกราเพราะฉะนั้นแล้ว1มกราคมอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงดีถ้าสมมติว่าฉันอยากได้เงินก้อนนี้ต้องผัวฉันต้องตายก็เลยไปกุเรื่องให้ทางด้านของอ่ะช่างกิจบอกนี่ไงพี่กิจเรามีกำลังมีลูกด้วยกันนะแต่พรเนี่ยอยู่กับพี่ไม่ได้เพราะพรมีทะเบียนสมรสกับพี่ใหม่หรือไม่หรือไม่เลยเป็นการที่อ่ะเป็นเหตุจูงใจไอ้เจ้าช่างกิจลูกของกูอยู่ในท้องเมียกูแต่กูจะไม่ได้อยู่กับลูกเลยไปอุ้มฆ่าผัวมันซะเลยแล้วมันมีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องสภาพศพที่โดนเอาไปทิ้งเอาไว้ที่มอเตอร์เวย์คุณผู้ชมรู้ไหมถ้าเกิดเรื่องนี้มันเป็นแค่เรื่องความสัมพันธ์อยากจะอยู่ด้วยกันกับชู้ช่างกิจเนี่ยสามารถจะเอาศพอะไปฝังดินเอาไว้ก็ได้ไปโบกปูนก็ได้ไปโยนทิ้งน้ำก็ได้แต่จะไม่สามารถเบิกเงินประกันชีวิตได้เลยถ้าหาศพไม่เจอการที่เอาไปโยนทิ้งไว้ข้างถนนทำให้พบว่าเฮ้ยเจอศพพอเจอศพมันก็มีสิทธิ์ที่จะเบิกเงินประกันชีวิตได้แล้วคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะวันนั้นอมรินทร์ทีวีบอกว่าพองานศพผัวยันไม่ทันจะเริ่มเลยมีเอกสารมาสาวพรดันไปคุยแม่เซ็นกับแม่แล้วบอกเซ็นนะเป็นผู้มอบอำนาจเดี๋ยวหนูไปเดินเรื่องเองแล้วเงินน่ะเดี๋ยวหนูขอกันไว้นะไว้สำหรับการทำศพพี่ใหม่แล้วเงินส่วนที่เหลือเดี๋ยวหนูให้แม่แม่จะให้หนูเท่าไหร่ก็ได้หนูแล้วแต่แม่เลยโอ้โหวันนี้ญาติเขาว่าไงมาฟังเสียงคุณศักดิ์โชตนะคะเขาก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากได้เงินประกันไหมและความที่อยากได้เงินประกันเนี่ยมันก็นำมาสู่โศกนาฏกรรมทั้งหมดหรือไม่ไม่มีนะกับผมก็ไม่มีนะพี่ไม่เคยให้คนอื่นไปเลยเหรอเรื่องการถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยถ่ายให้ใครไหมไม่รู้นะแต่กับผมก็ไม่เคยนะพี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงินอะไรของเขาเนี่ยเขาเคยถ่ายใครหรือเปล่าปกติเขามีถ่ายให้พงให้พรอะไรอย่างนี้เราทราบบ้างไหม
ไม่รู้เหมือนกันนั้นนะคือตอนนี้น่าจะอยู่ในกระเป๋าสะพายเขาอยู่ตลอดเลยเพราะว่าไปไหนมาไหนมันก็ต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมล่ะพี่อืมน่าเป็นงั้นอันนั้นมันก็ไม่รู้แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่ามันแบบมันคงจะโมโหมั้งอะไรวันนั้นน่ะตอนนั้นมันก็อาจจะมีส่วนก็ได้ครับพี่แต่ว่ามันก็ดูจากการกระทำของเขาอ่ะที่เขาแบบว่าเร่งรัดการจะมาให้แม่เนี่ยเป็นคนเซ็นมอบอำนาจอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะต้องแบบอยากได้เงินประกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่เป็นงานศพอ่ะมันก็อาจจะต้องเสร็จงานก่อนไหมถึงจะต้องอ่ะคุณผู้ชมฮะเสร็จงานก่อนไหมถึงจะได้แล้วค่อยเคลียร์แต่รีบมาให้แม่ดูเหลือเกินและถามว่าเงินก้อนนี้กับการจากไปของคุณใหม่ธนสรรคนเป็นเมียแล้วใช้ชีวิตร่วมกันมามีทะเบียนสมรสด้วยกัน17ปีจะได้เงินจากการตายของผัวกี่บาทคุณผู้ชมฮะแหมคุณฝ้ายช่วยกดเครื่องคิดเลขให้ผมหน่อยสิทำไมอ่ะค่าทำศพนะ 15,000 คุณกด 15,000 นะเงินช่วยเหลือตามอายุงานคุณใหม่เนี่ยทำงานมา 9 ปี 7 เดือนอยู่แบ่งให้นะคุณแม่เนี่ย 50% เมียเนี่ยก็คือพรเนี่ยอีก 50% ถ้า 50% จาก 106,000 ก็ประมาณ 8,416 บาทกองทุนชาปนกิจคือถ้ามีพนักงานคนไหนตายเนี่ยก็จะได้เงินสมทบอีกเวลามีคนตายภายในออฟฟิศอย่างเงี้ยฮะก็ต้องมีการเก็บเงินใช่ไหมศพละ30 บาท 50 บาทแล้วแต่บริษัทรวมๆแล้วจะได้เงิน103แบ่งให้แม่50ให้พร50พรจะได้จากก้อนนี้ 66,350 บาทเงินเดือนงวดสุดท้ายอันนี้ยังไม่รู้50% เหมือนกันอ่ะยังไม่รู้เราก็ไม่คิดเงินโบนัสครึ่งปีแรกอันเนี้ยเมียก็ได้50หน้าถัดมาฮะแล้วก็แม่ก็ได้50อันเนี้ยยังไม่คิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 100% แล้วคุณผู้ชมฮะ 100% กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะหักตั้งแต่เดือนแรกคุณผู้ชมหักตั้งแต่เดือนแรกนะฮะจนตอนเนี้ย9 ปี 7 เดือนจะเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะหลายแสนเหมือนกันนะคะแล้วถ้าบางบริษัทตามกฎหมายแล้วถ้าทำงานเนี่ย9 ปี 7 เดือนยังไง 90% น่ะบริษัทสมทบให้อยู่แล้วสมมุติว่าคุณใหม่เก็บได้ 100,000 บาทถูกไหมค่ะบริษัทจะต้องสมทบให้ 90% ก็คือ 90,000 บาทวรรณพรก็จะได้ 109,000 นะฮะแต่อันนี้เรายังไม่รู้เงินประกันกลุ่ม 100,000 คุณผู้ชมฮะแสนหนึ่งเนี่ยเห็นมีการบอกเอางี้รวมๆกลมๆประมาณสัก 300,000 อันนี้ไม่รวมเงินเดือนกับโบนัสนะเออแล้วหน้าถัดมาก้อนใหญ่สุดนี่กรมธรรม์ล้านสองฮะแบ่งกันใช่ไหมแบ่งกันคนละครึ่งเลยเพราะให้แม่50ให้เมีย50คนละ600,000 600,000คุณผู้ชมผมถึงบอกเมื่อวานนี้ไงเมื่อวานนี้ที่คุณฝ้ายบอกว่าอ๋อวรรณพรน่าจะได้600,000แต่ผมบอกมันต้องได้มากกว่านั้นแล้ววรรณพรการตายของผัวครั้งเนี้ยเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินค่าชำระกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยให้เมีย 100% เลยนะฮะการตายของคุณใหม่วรรณพรน่าจะได้เงินเป็นล้านฮะสุดท้ายแล้วเขาเลยบอกครอบครัวเลยสงสัยไงว่า มันเลยเป็นการเชื่อมโยงอันนี้ไหมแต่น้องพรอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้แต่ถ้าเกี่ยวปมเนี้ยครอบครัวก็สงสัยว่าเงินประกันของคุณใหม่มันสูงเหลือเกินฟังเสียงคุณแม่นะคะเพราะวันนี้แม่บอกว่าถ้าจบเคลียร์เรื่องประกันอันนี้เมื่อไหร่เรื่องเงินชดเชยเยียวยาตัดขาดผู้หญิงคนนี้ออกจากตระกูลแน่นอนค่ะไม่ได้คิดไปอย่างอื่นแม่ก็คิดแต่เรื่องชู้สาวนี่แหละเราคิดเป็นบางทีก็คิดอยู่นะคือแบ่งนี้ก็นั่นแหละก็50 50กับพอนะอันไหนที่กับพรนี่50 50แต่ก็จะมีกองทุนเลี้ยงชีพเนี่ยที่เขาระบุให้เมียเขา 100% ใช่ไหมประมาณ 600,000 กว่าบาทหรือมั้งจะได้รับนะทั้งหมดเนาะเยียวยาค่าทำศพสาสงเซาไงครับเพราะว่าไปเสียชีวิตพื้นที่เขาเขาบอกว่าอย่างนี้ก็นั่นแหละเขาจะเยียวยาสมมติเฉยๆสมมติได้แสนหนึ่งเขาว่าอย่างนี้ก็จะหาค่าทำศพออก20,000แล้วก็ไอเหลืออยู่ 80% 80,000แล้วก็ก็บอกแบ่งถ้าแม่จะเอาก็เอาถ้าแม่ไม่เอาถ้าไม่นี่ก็ร่วมทำบุญร่วมจัดงานศพใหม่
แม่บอกแม่ไม่มียังไม่มีเอกสารนะเขาบอกไม่เป็นไรเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยวเอกสารเขาเอามาทีหลังประสานแล้วเขาก็โทรแล้วเนี่ยเขาก็ให้แม่ว่าเขาไม่เกินวันที่10เขาจะได้ส่งเขาว่าพอดีก็เลยนัดไม่คิดไม่น้อยใจนะเพราะว่าเขาก็อยู่ด้วยกันอ่ะผัวเมียกันใช่ไหมเขาก็สมควรที่จะได้รับแบบคือผัวเมียกันแล้วแต่แม่ที่50-50นี่แม่ก็คือของแม่ก็ไม่เป็นไรแม่ได้ส่วนนี้ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีที่เขาทำให้แม่อยู่50-50อยู่แม่ไม่ติดใจที่เขาส่วนของเขาก็เขาได้ไปก็ไม่เป็นไรที่คิดแม่น้อยคุณผู้ชมคือแม่บอกว่าถ้าเป็นสิทธิ์ของลูกสะใภ้เพราะเขาจดทะเบียนสมรสกับลูกชายถ้าเขาได้ไปก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่าขาดกันเพราะวันนี้ที่ลูกแม่ตายเพราะผู้หญิงคนนี้เอาผู้ชายไม่รู้กี่คนน่ะเข้ามาอยู่ในครอบครัวThank you.